แล้วก็ได้รับการเปิดโอกาสให้มาปาฐกถาสั้นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำคืนแล้วไม่อยากที่จะรบกวนเวลาของพวกเรามากนักก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับต่อทุกๆท่านนะครับรวมโดยเฉพาะท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ผมเดินทางมาล่าช้ากว่าที่นัดหมายไว้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจในส่วนของการดูแลเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ยากลำบากจริงๆนะครับผมคิดว่าพวกเราที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนั้นเนี่ยป่วยการนะครับที่ผมจะมาพยายามที่จะโปรยยาหอมนะครับว่าเศรษฐกิจไม่มีปัญหาพวกเราที่ติดตามเรื่องของราคาหุ้นเรื่องของการลงทุนนั้นทราบดีกว่าผู้อื่นนะครับว่าความท้าทายในส่วนของเศรษฐกิจแล้วก็ในวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเรานั้นมีมากมายเพียงใดวันนี้เองนะครับก็มีผสมผสานทั้งในเชิงบวกนะครับแล้วก็ในเชิงลบในส่วนของการทำงานของผมซึ่งถ้าผมเล่าให้ฟังสั้นๆท่านก็พอที่จะจับความได้นะครับว่าความท้าทายนั้นมันมีในเรื่องไหนบ้างในระดับไหนนะครับตอนเช้าเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปพบปะนะครับกับทางคณะจากสถานทูตอังกฤษกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดคุยกันถึงแผนกำหนดการในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและผมจะไปเยือนประเทศอังกฤษในช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นการรับเชิญโดยตรงจากทางรัฐบาลอังกฤษให้เราสองคนไปพบปะนะครับก่อนที่ทางอังกฤษเองจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศ G20 ก็คือประเทศ20ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากนั้นก็จะกลับไปช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเป็นการพบปะกันระหว่างผู้นำสูงสุดนะครับของ G20 เช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองกรณีทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้รับเชิญเข้าไปนะครับในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนจริงๆเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ไปเยือนก่อนหน้านั้นในอาทิตย์หน้านะครับก็เพื่อเรามีโอกาสได้ใช้เวลามากหน่อยกับตัวเจ้าภาพในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำจุดยืนทางประเทศของเอเชียไปนำเสนอต่อผู้นำของทางซีกตะวันตกนะครับว่าเราต้องการเห็นทางซีกตะวันตกนั้นดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีเวลามากหน่อยนะครับในการที่จะพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมว่าแนววิธีการแก้ปัญหานั้นควรจะเป็นอย่างไรความจริงนอกจากนั้นเขาก็เกินกับเราด้วยว่าเขาก็อยากที่จะรับฟังในส่วนประสบการณ์ของเราในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสถาบันการเงินของเราเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับเพราะณวันนี้เนี่ยข่าวดีในส่วนของบ้านเราก็คือปัญหาเศรษฐกิจเรามีจริงนะครับเพราะกำลังซื้อของคู่ค้าเราหดหายไปแต่สิ่งที่เราไม่มีเนี่ยก็คือเราไม่มีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพสถาบันการเงินหรือเสถียรภาพทางการเงินการคลังนะครับของประเทศตรงนี้นี่เป็นจุดแข็งของเราจริงๆนะครับและผลประกอบการของธนาคารก็เป็นดารานะครับในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไม่แน่ใจว่าราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาสะท้อนถึงความเข้มแข็งและผลประกอบการของเขาหรือยังแต่ข้อที่จริงก็คือเราถือว่าโชคดีนะครับที่ได้แก้ปัญหาเรื่องของสถาบันการเงินไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่11ปีที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยแค่ภาระหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาภาคการผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคธุรกิจก็หนักหนาสาหัสเพียงพอแล้วถ้าเราต้องมารับภาระในการโอบอุ้มธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกันกับหลายๆประเทศในซีกตะวันตกเราคงต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับนั่นก็คือส่วนแรกหลังจากนั้นก็พบกับทางผู้ใหญ่ของทาง Microsoft นะครับเขาก็มาพูดถึงแนวทางการลงทุนของเขาในภาค IT นะครับแล้วก็ความคาดหวังที่เขามีต่อประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์การลงทุนทาง IT ของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมเดินทางจากตรงนั้นนะครับก็ไปที่สยามพารากอนนะครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่งเรียนกับท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ว่าก็มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ของเราบริษัทนึงนั่นแหละครับเขาก็จัดงานมหกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจก็คือเขาก็นำพาคู่ค้าของเขานะครับก็คือพวกซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นปูนวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่ต้องพูดอะไรสักคำนะครับแต่พิธีกรเขาขึ้นไปพูดเองว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั้นมันมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงมัลติพลายเอฟเฟคที่มีต่อคู่ค้าของเขานะครับแล้วก็รวมถึงการว่าจ้างผู้ใช้แรงงานในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในอุตสาหกรรมนั้นด้วยและได้รับรายงานนะครับว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่สภาวะทางการเมืองเริ่มที่จะนิ่งเนี่ยออเดอร์ซื้อของเขาเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความหวังนะครับว่ากำลังซื้อของประชาชนคนไทยในหลายๆระดับนะครับก็ยังมีอยู่และเมื่อแนวโน้มมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เห็นในส่วนของออเดอร์ของผู้ประกอบการทันทีทันตาในเชิงลบนะครับก็กลับมาที่กระทรวงได้รับรายงานในเรื่องของรายได้ของรัฐบาลนะครับก็คือภาษีที่พวกเราเสียให้กับรัฐเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลอย่างมากในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจนี้ต้องพึ่งพาการใช้เงินของรัฐบาลเป็นหลักนะครับเพราะภาคเอกชนก็ประสบปัญหาต้องพึ่งพาภาครัฐมากกว่าปกติในการที่จะใช้เงินรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นก็มาเจอปัญหาอีกขาหนึ่งในส่วนของรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาและนี่ก็คือที่มาของความจำเป็นที่เราต้องมีงบขาดดุลต้องมีการกู้ยืมนะครับซึ่งข้อดีก็คือสถานะในส่วนของเสถียรภาพของประเทศในฐานะผู้กู้นั้นก็ยังถือว่าดีมากเพราะสัดส่วนหนี้ที่เรามีเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจและเมื่อเทียบกับปริมาณหนี้ของรัฐบาลอื่นๆนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำก็ยังสามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้างเหนื่อยนอกจากนั้นนะครับก็มีการเซ็นสัญญานะฮะ ระหว่างทางหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยหนึ่งที่เขาเรียกว่าบสย.นะครับก็คือบรรษัทค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดย่อมนะครับซึ่งก็มีนโยบายของทางรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้บสย.นั้นเข้ามามีบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อนะครับหรือรับความเสี่ยงพูดง่ายๆจากทางธนาคารพาณิชย์นะครับในบางส่วนเพื่อเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์นั้นมีความพร้อมในการที่จะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SME มากขึ้นนะครับตรงนี้เราถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลจะนำมาซึ่งการต่อสายป่านนะครับพูดง่ายๆของผู้ประกอบการแล้วก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะคงไว้ซึ่งระดับการว่าจ้างได้นะครับทำให้ปัญหาการว่างงานนั้นลดลง